นับสนุนโดยสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันสเปรย์สมุนไพรตราเพียวลม Golden 7แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกกต.พิจารณาคำร้องยุบเพื่อไทยผมทักษิณชี้นำครอบงำไม่มีครอบงำหรอกครับครอบครองเนี่ยเป็นลูกสาวผมอะภูมิธรรมอนุทินประสานเสียงไม่หวั่นหลังกกต.รับคำร้องไม่กังวลครับก็ว่าไปตามกระบวนการเลยไม่เป็นหาอะไรเขาบอกอะไรนะมีมูลผลทั้งสองไม่ดีชูศักดิ์ลั่นนักร้องเท็จทำประเทศจมปลักครอบงำมันต้องเป็นเรื่องแทรกแซงสั่งการพบกับพิธีกรในรายการดร.ปนัดดาวงผู้ดีในเครียดชัดชัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดๆค่ะรายการที่จะมาเคลียร์ประเด็นต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยเอาให้เคลียร์กันให้ชัดกันตรงนี้เลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราสดๆได้ทาง Facebook ของเคลียร์ชัดๆค่ะหรือว่าจะดูคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็น IG หรือ TikTok ของเคลียร์ชัดๆแต่ถ้าอยากดูเต็มๆเกี่ยวกับแขกรับเชิญของเราใน YouTube ของช่องชินะ Channel นั่นเองค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะนายแสวงบุญมีค่ะในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้พิจารณา6คำร้องค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มีผู้ร้องให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคพลังประชารัฐนะคะแล้วก็มีพรรคประชาชาติรวมถึงพรรคชาติพัฒนากล้าของคุณสุวัฒน์เนี่ยนะคะจากเหตุที่นายทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการครอบงำชี้นำและ6พรรคการเมืองเองก็ยินยอมให้นายทักษิณครอบงำชี้นำว่าคำร้องเนี่ยดังกล่าวมีมูลค่ะคุณผู้ชมและให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนนะคะและมีการเสนอความเห็นเสนอนะคะโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันซึ่ง6คำร้องดังกล่าวเนี่ยมาจากใครบ้างคำร้องแรกเนี่ยมาจากกลุ่มบุคคลนิรนามซึ่งตอนหลังเปิดเผยนะคะภายหลังว่าคือคณะนิติชนเชิดชูธรรมค่ะอีกคนหนึ่งก็คือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะคะประธานพรรคไทยพักดีนี่คนนี้เลยแล้วก็ยังมีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอันนี้คงจะงงนะคะว่าพรรคตัวเองฟ้องตัวเองนะคะแล้วก็จะมีนายนพรุตวรชิตวิทยกุลนะคะอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ค่ะรวมถึงคำร้องที่คุณธีรยุทธสุวรรณเกศรยื่นสารรัฐธรรมนูญสั่งยกเลิกพฤติกรรมล้มล้างการปกครองของทักษิณและพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาซี่ที่อันนี้ต้องบอกว่าที่คุณไพบูลย์นิติตะวันเลขาพรรคพลังประชารัฐโปรยไว้ว่าอันนี้แหละคือหมัดน็อกพรรคเพื่อไทยดูเหมือนว่า30วันไม่รู้จะเพียงพอหรือเปล่ากับกระดาษที่เป็นตั้งเป็นมาเป็นคันรถขนาดนั้นนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เรามีอาจารย์3ท่านด้วยกันค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราแสดงความเห็นกับเรานะคะท่านแรกข้างๆดิฉันเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะคะอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอีกท่านนึงค่ะรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์จตุพรพรมพันธ์ค่ะวิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียนถามทั้ง3ท่านค่ะจากที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้ทำไมคนร้องเรียนเยอะซะเหลือเกินแต่ไปแนวทางเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าต้องมีมูลไม่งั้นเขาจะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถูกไหมคะหลังจากที่กกต.ได้รับเรื่องแล้วทั้ง3ท่านมองเรื่องนี้อย่างไรคะอาจารย์เชิญค่ะครับความจริงแล้วเนี่ยมันมี2ส่วนนะครับคุณผู้ชมอันแรกคือของคุณธีรยุทธนะครับที่ไปร้องอันนั้นเนี่ยไปฟ้องตรงที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยกับอันอีกอันนึงยุบพรรคเนี่ยก็คือที่ไปร้อง6คำร้องรวมเป็นคำร้องเดียวอันนี้ต้องผ่านกกต.ผมขออนุญาตเล่าข้อกฎหมายสั้นๆนะครับอย่างนี้คือ6ไอ้ที่ไปร้อง6ข้อหาเนี่ยพอดีเลข6เหมือนกันนะฮะของคุณธีรยุทธเนี่ยเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา49คือถ้าพบเห็นว่าใครล้มล้างระบอบการปกครองก็ไปร้องอัยการร้องได้อัยการ15วันไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญก็ฟ้องตรงได้เลยทีนี้คำร้องของคุณธีรยุทธเนี่ยนะครับในภาพเนี่ยไม่ได้ร้องให้ยุบพรรคนะครับเพราะว่าตามมาตรา49เนี่ยศาลมีอำนาจแค่สั่งให้ยุติการกระทำ
เขาล้อล้มล้างการปกครองใช่ครับแต่ทีนี้มันจะเหมือนคดีของคำร้องของพรรคก้าวไกลคือถ้าเกิดศาลวินิจฉัยว่าล้มล้างกกต.ก็ต้องมาตั้งเรื่องใหม่เพื่อยุบพรรคทีนี้ถ้าหากเอาเฉพาะอันเนี้ยก็จะนานนะครับแต่ว่ามีอันนึงเนี่ยตรงไปที่กกต.แล้วนะครับแล้วก็ผลถึงขนาดว่ารับว่ามีมูลแล้วสอบให้เสร็จภายใน30วันนี่ก็คือก็จะเร็วมากเพราะว่าถ้าทำตามที่ว่ามาใน30วันมันก็จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับจะไวกว่าคดีของคุณธีรยุทธ์ด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ข้อหาเนี่ยนะครับก็คือตามมาตรา28นะครับพรรคการเมืองของพรป.พรรคการเมืองนะครับห้ามไม่ให้พรรคการเมืองให้บุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคนะครับมี3คำนะครับควบคุมครอบงำชี้นำนะครับแล้วประการที่2คือต้องถึงขนาดที่ว่าขาดอิสระคือพรรคในขาดอิสระในการดำเนินการนะครับถ้าหากว่าเข้าข้อหนึ่งข้อใดควบคุมครอบงำชี้นำและถึงขนาดขาดอิสระเนี่ยก็จะเป็นเหตุครับในการส่งสามนูนเพื่อยุบพรรคทีนี้ข้อต่อสู้ก็คงสู้ว่าไม่ได้ควบคุมไม่ได้ครอบงำไม่ได้ชี้นำแล้วก็ไม่ถึงขนาดขาดอิสระก็ต้องรอดูก็สู้ไงต่อไปผมในห่วงคำไหนรู้ไหมครับห่วงฝั่งไหนคะก่อนถ้าหากว่าในนามถ้าเป็นตัวเองเป็นพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็ควบคุมครอบงำยังสู้ง่ายแต่คำว่าชี้นำเนี่ยคุณบุ๋มอันนี้โอ้โหคำมันกว้างมากนะชี้นำเนี่ยแค่ให้คำแนะนำก็ถือว่าชี้นำได้ไหมนั่นแหละสิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตีความกันได้ยังไงทีนี้ในส่วนของอาจารย์สมชัยคะมองจุดนี้ยังไงบ้างคะว่าคำว่ามีมูลเนี่ยต้องมีมูลขนาดไหนคะครับคือเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยขยายความอาจารย์ปริญญานิดนึงคือขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับน้ำมันท่วมมาสองสายแล้วสายหนึ่งก็มาทางศาลรัฐธรรมนูญอีกสายหนึ่งก็มาทางกกต.นะฮะแต่ว่ามันจะรุนแรงสุดท้ายคือรุนแรงเหมือนกันก็คือไปสู่การยุบพรรคนะครับอันนี้คือน้ำป่าไหลหลากเลยนะน้ำป่าไหลหลากใช่นะมันมาสองกระแสสองทางนะครับตอนนี้ผมอาจจะมองต่างอาจารย์ปริญญานิดนึงผมว่าฝั่งที่ไปทางศาลรัฐธรรมนูญจะเร็วกว่านะครับเพราะว่าฝั่งที่ไปทางศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอฮะอาจจะเป็นวันพุธหรือวันไม่ใช่อาจจะเป็นวันพฤหัสไม่พฤหัสนี้ก็เป็นพุธหน้าอีกพุธหนึ่งถัดไปเนี่ยศาลจะรับคำร้องหรือไม่ถ้าศาลรับคำร้องเนี่ยมันก็เข้าสู่กระบวนการในการไต่สวนข้อเท็จจริงได้เลยแล้วก็สามารถจะเรียกบุคคลต่างๆมาให้การได้ทันทีนะครับส่วนในสายของกกต.นั้นเนี่ยเอาละกกต.รับแล้วก็จริงบอกว่ามีมูลรับแล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องมีระยะเวลาในการให้คณะทำงานชุดเล็กในการไต่สวนข้อเท็จจริงเรียกทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ยมาให้ปากคำนะครับที่บอก30วันจริงฮะแต่ขยายได้นะขยายแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะผมกำลังคิดว่าเกมจะเป็นแบบนี้กลัวจะขยายไปเรื่อยๆไหมคะคือผมเกมของผมคิดว่าจะเป็นแบบนี้ก็คือว่ากกต.เนี่ยจะบอกว่า30วันไม่เสร็จขยายอีก30วันขยายอีก30วันได้และรอจนกว่าศาลจะตัดสินในกรณีของคำร้องของคุณธีรยุทธ์แล้วพอตัดสินของคุณธีรยุทธ์บอกว่าเอาละเคสแบบนี้มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยการฟันฉับทันทีจากกกต.ก็จะบอกว่ารับกันทันทีแล้วก็ส่งต่อทันทีก็คือรอดูท่าทีจากศาลรัฐธรรมนูญว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้แสดงความเห็นในมุมของอดีตกกต.เลยใช่ไหมคะตอนนี้ประเด็นที่บอกว่ามีมูลหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นมาจากการที่ผู้ร้องเข้ามาแล้วเนี่ยกกต.ในฐานะที่คนนายทะเบียนนักพรรคการเมืองนะก็คือเลขาธิการกกต.เนี่ยเป็นเพียงแค่การรับขั้นต้นนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยต้องดำเนินการไต่สวนต่อไปเคสของกกต.เนี่ยมันมี2กรณีครับคือถ้าเป็นตามมาตรา92เนี่ยถ้ากกต.พบเห็นเองกกต.ชูดตรงถึงศาลรัฐธรรมนูญได้เลยได้เลยนะแต่ถ้าเป็นมาตรา93เนี่ยเลขาธิการพบต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ที่เราเรียกว่าระเบียบติดเทอร์โบอ่ะนะตอนนั้นก็บอกว่า30วันต้องเสร็จแต่ความจริงลืมดูไปครับว่า30วันแต่ขยายได้แต่ขยายได้ก็คงต้องรอดูนะครับว่าน้ำจากแหล่งไหนจะมาถึงก่อนกันนะแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแค่ไหนอย่างไรค่ะในส่วนของอาจารย์จตุพรคะคำว่ามีมูลเนี่ยหลายคนก็บอกฮะนี่กกต.เขาตั้งคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการพิจารณาเลยนะแต่ดูเหมือนฝั่งที่โดนฟ้องอ่ะโดนร้องเนี่ยนะคะเขาเฉยเขาดูเหมือนแบบมีมูลคืออะไรท้องเสียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เลยคุณภูมิธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบไม่สบายไม่กังวลสบายมองมุมนี้ยังไงผมรู้จักดีค่ะความจริงกังวลมากที่สุดเพราะโดนยุบมาแล้ว2พรรคผมนี่อยู่ในเหตุการณ์ครบในท่าแบบนี้วิตกที่สุดเอ้าเหรอเพราะนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยใครมันจะพิเรนนัดเข้าบ้านตัวเอง
บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แจ้งไว้กับกรมควบคุมประพฤติและให้กรมราชทัณฑ์ไปสืบเสาะในเรื่องการพักโทษแล้ววันที่14สิงหาคมวันที่วินิจฉัยคุณเศรษฐาเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งไปมินิวปอที่ประเทศจีนหัวหน้าพักไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นภาพก็ปรากฏแล้วที่น่าประหลาดก็คือว่า มีการเถียงมาจากเนี่ยนะครับคนในพักเพื่อไทยเองบอกว่าถ้าครอบงำได้จริงต้องเป็นคุณชัยเกษมสินี่พอมาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยแสดงว่าครอบงำได้ไม่จริงถ้าคนไม่รู้จักเนี่ย ถ้าเจ้าของบ้านจันทร์สองล่ายืนยันว่าจะต้องเป็นคุณชัยเกษมนะมีกรรมการบริหารพรรคคนไหนในพรรคเพื่อไทยบ้างที่จะกล้าคิดเป็นอื่นที่บอกว่าไม่มีอิทธิพลสั่งการไม่มีใครเชื่อหรอกคนที่อยู่สำนักนี้กันมาแต่สาระสำคัญเท่ากับยอมรับว่าได้มีการพบจริงมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าเสนอชื่อชัยเกษมแต่ว่ารุ่งเช้ามาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งดังนั้นเนี่ยนะครับมันมีภาวะแวดล้อมเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องการพูดวิสัยทัศน์14ประเด็นรัฐบาลเอามา11ประเด็นมาเป็นนโยบายรัฐบาลเห็นไหมภาวะแวดล้อมผมอาจจะมองแตกต่างจากท่านอาจารย์สมชัยนิดก็คือว่าภายใน30วันเนี่ยอาจจะเร็วกว่า30วันก็ได้ยังงั้นเลยเพราะเนี่ยนะครับผมเช็คข่าวเนี่ยนะครับกกต.ก็เร่งมืออย่างผิดสังเกตขยันอย่างผิดสังเกต ก็คือให้ผู้ร้องทั้ง6นั้นนะครับไปการันตีภายในปลายเดือนนี้บางรายวันที่28ตุลานะครับในแต่ละเรื่องในแต่ละราวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดาบแรกที่ธีรยุทธสุวรรณเกษรที่ยื่นเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรณีชั้น14ปปช.ก็เร่งเต็มในส่วนเนี่ยนะครับของการครอบงำเนี่ยนะครับกกต.เงียบแล้วก็ถึงเวลาฟันชบนะครับแล้วก็เดินเกมกันไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่มันจะไปบรรจบเช่นถ้าจะเรื่องหลักฐานชั้น14ก็เอามาจากปปช.เรื่องการครอบงำเนี่ยนะครับก็เอามาจากกรรมการการเลือกตั้งจะเห็นว่าในคำร้องนะครับของธีรยุทธเขาระบุเนี่ยนะครับว่าเขามีประจักษ์พยานอยู่2จุดหนึ่งก็คือชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ2ประจักษ์พยานในบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอย่างไรทุกอย่างเกมมันจะเร่งจะแตกต่างไปจากทุกครั้งนี่เป็นกรณีพิเศษแต่อย่างที่ผมบอกว่าจะไปโทษนักร้องก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่เรียกเข้าบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยคุณติดคุกตามกำหนดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่คุณทำตัวคุณเองทั้งนั้นโรงแรมมีเป็นพันกรุงเทพทำไมไม่นัดเข้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นออกจากบ้านไม่ได้ค่ะนะครับออกได้นะครับในกรุงเทพมหานครออกได้นอกกรุงเทพขออนุญาตกรมควบคุมประพฤติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเนี่ยครั้งนี้โดนเร่งเกมนะครับจะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างไรเนี่ยนะครับจะยุบพักเดียวแล้วกันพักที่เหลือเป็นพยานหรือจะยุบทั้งหมดให้ดูปรากฏการณ์ถัดจากนี้ไปเพราะแต่ละพรรคพร้อมเป็นพยานแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนครับคือมุมนี้อาเชิญค่ะอาจารย์สมชัยคืออันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าสมมุตินะครับว่าเหตุการณ์ในบ้านจันทร์สองล่าวันที่14นะครับซึ่งสิงหาคมเนี่ยที่บอกว่าไปพบพร้อมกันเนี่ยสมมุตินะครับว่าทั้ง6พรรคตอบตรงกันนะครับบอกว่าไม่มีหรอกไปกินเลี้ยงไปอวยพรวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นก็จะอาจจะเรียกว่าหาพยานหลักฐานลำบากสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ถ้าไปดูนะครับในรายชื่อตัวแทนของ6พรรคเนี่ยมันกลายเป็น5พรรคครึ่งนะ5พรรคครึ่งคืออะไรฮะมีพรรคนึงมีสถานะซึ่งเป็นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็เป็นรัฐบาลไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นไอ้ครึ่งพรรคเนี่ยน่ากลัวครึ่งพรรคเนี่ยมีคนนึงครับซึ่งขณะนี้อยู่ในฝั่งของฝ่ายค้านถ้าเขาพร้อมที่จะเป็นพยานบอกว่ามีการพูดแบบนู้นแบบนี้แล้วถ้าหากว่ามีสิ่งซึ่งเป็นหลักฐานมีการอัดเทปมีการอัดเสียงต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าหนักพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นต่อสู้ก็คือประเด็นที่บอกว่าก็ชื่อออกมาเป็นชัยเกษมวันลุกขึ้นเป็นอีกคนนึงเป็นอุ๊งอิ๊งเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแล้วเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแต่เนื่องจากคำร้องเนี่ยอาจจะกล่าวถึงหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่คุณทักษิณมีการครอบงำหรือมีการที่แสดงความเห็นแล้วทำให้จะต้องดำเนินการตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าไม่เอาพลังประชารัฐก็ตามใช่ไหมฮะไม่เอาร่วมรัฐบาลหรือเรื่องของการเจรจากัมพูชาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะมีการคลี่คลายออกมาเป็นแบบนู้นแบบนี้แล้วนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนกับว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นการที่เรียกว่าในข้อกล่าวหาที่กล่าวหาถึง6พรรคเนี่ยอาจจะหลุดในแง่ของเหตุการณ์วันที่14แต่จะมามัดที่พักเดียวคือที่พักเพื่อไทย
และถ้าเป็นแบบนั้นก็คือหมายความว่าหวยก็จะไปออกที่พรรคเดียวนะครับโดยที่อาจจะเหมือนกับที่คุณจตุพรพูดแต่ว่าอีก6พรรคที่เหลือเนี่ยก็จะอาจจะแปรเปลี่ยนสถานะไปเป็นพยานแทนในการที่จะยืนยันว่ามีการพูดจริงนะแต่ผมไม่เชื่อเห็นไหมพูดนะสั่งการนะคึงขังเลยนะไม่มีการมาปรึกษาหารือกันเลยจะเอาแบบนี้แหละแต่ผมไม่เชื่อดังนั้นก็เท่ากับว่าผมไม่ถูกครอบงำนะฮะนี่อาจจะเป็นวิธีการคิดก็อาจจะทำให้รอดได้ค่ะมันก็ทำให้การเมืองอาจจะคลี่คลายในทางที่ไม่ตึงเครียดเกินไปเพราะตอนนี้คนกลัวครับว่าเอ๊ะถ้ามันยุบหมด6พรรคแล้วที่เหลือมันจะเหลือใครแคนดิเดตนายกหมดเลยใช่ไหมอ้าวแล้วการเมืองไทยจะไปต่ออย่างไรเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าอย่างในที่สุดเนี่ยมีทางออกของสถานการณ์ที่มันไม่ทำให้ถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดถึงจุดนั้นครับค่ะอาจารย์ปริญญาครับมองมุมนี้ยังไงคะคิดว่าตรงไหนที่จะทำให้เกิดการล้มกันได้คะสำหรับพรรคการเมืองคือเราคงนึกไม่ออกใช่ไหมครับว่าจะมีพรรคการเมือง7พรรครัฐบาลล้มพร้อมกันล้มพร้อมกันนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องผ่านไปจากกกต.ซะก่อนผมฟังทีแรกก็คิดว่าน่าหนักใจนะครับเมื่อฟังคุณจตุพรกับอาจารย์สมชัยพูดยิ่งน่าหนักใจหนักก็ไปอีกความจริงมีข้อสำคัญข้อหนึ่งคือเอ๊ะถ้าหากว่าเขาจะให้การตรงกันว่าเป็นการไปกินข้าวแต่พอดีอาจารย์สมชัยได้พูดเรื่องใหญ่ข้อหนึ่งคือไม่ได้พูดเรื่องฝ่ายค้านนะพูดเรื่องฝ่ายแค้นห้าพักครึ่งไอ้ฝ่ายแค้นเนี่ยน่ากลัวฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยเขาไม่เอาแนวด้วยนะเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยการยุบพรรคหรอกเพราะพรรคการเมืองไม่ควรยุบง่ายเกินไป มันคือเครื่องมือของประชาชนในการสร้างนโยบายประเทศโดยผ่านการเลือกพรรคในการเลือกนายกทางอ้อมผ่านการเลือกว่าที่นายกของแต่ละพรรคใช่ไหมกันพรรคมันไม่ควรยุบง่ายเกินไปที่ผ่านมาที่เป็นการยุบเนี่ยมันผิดอยู่แล้วแล้วคราวนี้จะยุบขนาดเป็นพวกหมดเลยโดดหมดเลยเนี่ยนะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นแนวทางที่ถามว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นไหมผมว่าต้องรอฟัง30วันของกกต.ซึ่งที่จะเร็วได้มากกว่า30วันก็เป็นไปได้นะครับค่ะคือในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญที่ไปฟ้องตรงเนี่ยถ้า6ข้อหาเนี่ยถ้าแยกกลุ่มกันอย่างรวบรัดนะคุณบุ๋มค่ะก็จะมีเรื่องการล้มล้างระบอบการปกครองกับเรื่องของการครอบงำไอ้เรื่องการครอบงำเนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายล้มล้างหรอกแต่ถ้าเกิดศาลบอกว่าเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่การล้มล้างนะแม้จะเป็นการครอบงำแต่ไม่ล้มล้างสมมตินะยกคำร้องคือแค่ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยแบบนี้นะค่ะมีคำนี้อยู่คือยกคำร้องเพราะว่าไม่ล้มล้างแต่ครอบงำแค่นี้ก็ตายเสร็จแล้วนะครับไปถึงยุบพรรคได้เลยทีนี้มันก็ต้องมาตั้งมันก็เลย2เรื่องนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับดึงรอกันอยู่หรือเปล่าค่ะนะครับศาลนูนเนี่ยท่านรับเรื่องไว้แล้วก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีส่วนทั้งที่เป็นล้มล้างการปกครองค่ะนะครับซึ่งล้มล้างการปกครองเนี่ยความจริงไม่หนักที่เพื่อไทยนะในชั้นต้นเนี่ยหนักที่คุณทักษิณชั้น14นะครับส่วนการยุบพรรคเนี่ยนะครับเรื่องเหตุครอบงำเนี่ยมันจะมาหนักตรงสำนวนที่กกต.ใน30วันนี้ผมคิดว่าในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ากกต.เนี่ยเขาต้องเปิดให้พรรคนะครับอาจารย์บอก5บวก1ใช่ไหม5บวกครึ่ง5ครึ่ง5ครึ่งรวมเพื่อไทยด้วยเนี่ยเขาต้องให้ชี้แจงแน่นะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยตามระเบียบกกต.เนี่ยเขาต้องให้พรรคที่ถูกร้องยุบพรรคให้ได้ชี้แจงได้แก้ข้อค่ะกล่าวหาก็แบบว่าโอกาสในการจะสู้เนี่ยยังมีวันนี้ได้ฟังคุณจตุพรคงเห็นแนวใช่ไหมว่าจะสู้ยังไงอาจารย์จตุพรคะเรื่องล้มล้างการปกครองแล้วครับคือประเด็นอย่างนี้ในคำร้องของคุณธีรยุทธใน6ประเด็นเนี่ยมีล้มล้าง1ประเด็นครอบงำใน5ข้อที่2ถึงข้อที่6ข้อที่1เนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่รวบรวมหลักฐานคือปปช.ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญสามารถเรียกหลักฐานได้นะครับตามคำร้องของคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยส่วนเรื่องการครอบงำเนี่ยนะครับก็นะครับในจำนวน5ประเด็นเนี่ยถ้าเข้าข่ายประเด็นเดียวใน5เนี่ยมันก็เข้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในคำร้องของคุณธีรยุทธ์เนี่ยเขาจึงเน้นประจักษ์พยานเขาใช้คำว่าประจักษ์พยานด้วยนะนะครับก็คือบ้านจันทร์สองล่ากับชั้น14คือพูดง่ายๆเขาจะเอาจุดตายอยู่เท่านี้ที่เหลือเป็นภาวะในการที่จะแวดล้อมเรื่องพฤติกรรมของการกระทำทั้งหลายดังนั้นเนี่ยนะครับผมดูอาการนะครับก็คือหมายความว่าเขาต้องเร่งเกมนะครับไปที่คุณทักษิณก่อนคือถ้าคุณทักษิณมีอันเป็นไปเนี่ยนะครับคุณอุ๊งยิ่งอย่างไรก็รอดยาก
นี่ไม่นับเรื่องสนามกอล์ฟอันพายซึ่งกำลังรอจออยู่ที่น่าสังเกตคืออย่างนี้ก่อนที่รัฐมนตรีชาดาไทเศษเนี่ยจะพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีภายหลังจากเศรษฐาพ้นไปแล้วเนี่ยทำหน้าที่รักษาการได้ลงนามสั่งไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลและคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่นะครับก็คือให้ที่กลับมาเป็นธรณีสงฆ์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งนี่ประมาณต้นเดือนกันยาก่อนที่จะมีครม.อุ๊งอิ๊งใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นร่องรอยต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยมันเห็นมันได้เห็นร่องรอยนี่ไม่นับเรื่องพรบ.รางขนส่งทางรางเนี่ยนะครับที่พรรคเพื่อไทยไปกระโดดที่จะไปยกกรรมสิทธิ์ให้กับเอกชนพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านวิปรัฐบาลก็ไม่เอาด้วยต้องรีบชิงปิดประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นร่องรอยภายในเมื่อมาเรียงปรากฏการเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าที่เหลือเนี่ยคงจะกันตัวเองไว้เป็นพยานเพราะเนี่ยนะครับเรื่องนี้ว่าครอบงำไม่ได้เนี่ยที่บางคนบอกว่าไม่มีอิทธิพลที่จะสั่งอะไรขนาดนั้นแต่โดยข้อเท็จจริงอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณทักษิณต้องการคุณชัยเกษมตั้งแต่ต้นไม่มีทางจะถึงคุณอุ๊งอิ๊งหรอกไม่มีใครที่ตรงนั้นจะกล้าสวนในทางนี้ครับในฐานะรู้จักกันมาเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยปรากฏการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงยังไม่ครบแต่ผมแปลกใจว่ายังไงฮะคนระดับแกนนำในพรรคเพื่อไทยที่มาต่อสู้เนี่ยว่าถ้าครอบงำได้จริงเนี่ยนะครับต้องเป็นคุณชัยเกษมแสดงว่ายอมรับการมีอยู่จริงในวันนั้นคือการยอมรับว่ามีอยู่จริงคำพูดมัดตัวเองคำพูดมัดตัวเองซะอย่างนั้นคือหมายความว่าเนี่ยนะครับก็คือมันกลายเป็นว่าแกนนำหลักเนี่ยนะครับได้ยอมรับกันในข้อนี้ปัญหาว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันเป็นบุคคลที่ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวสั่งการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดได้ตลอดชีวิตนะโทษอื่นเนี่ยนะครับพ้นโทษ10ปีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้แต่โทษของคุณทักษิณนั้นไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดได้ตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นบุคคลภายนอกไงที่เรียกบรรดาพรรคการเมืองและที่สำคัญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาไม่อยู่ไงถ้าอยู่ก็อีกเรื่องนึงอยู่ก็อีกเรื่องอาจจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเขาใช้มาอาศัยบ้านนะครับเพราะว่าเคยพำนักกันอยู่ที่นี่บัดนี้ไม่ได้อยู่อีกหลังหนึ่งก็ตามนะครับผมพูดให้อาจารย์ปริญญาเครียดมากขึ้นนิดนึงนะครับคือประเด็นผมไม่ได้เครียดนะครับผมหมายถึงว่า7พรรคที่ก็ฟังอาจารย์คุณจตุพรอยู่นะครับน่าจะเครียดคือประเด็นที่บอกว่าคำร้องของคุณธีรยุทธ์เนี่ยข้อที่1เป็นรัฐบาลการปกครองค่ะ2 3 4 5 6เป็นเรื่องของการครอบงำเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าในเรื่องของการครอบงำนั้นเนี่ยก็สามารถตีความเป็นการล้มล้างการปกครองได้ครับเพราะว่าอะไรครับคำว่าล้มล้างการปกครองเนี่ย2 ส่วนนะอาจารย์ระบอบเย็บไตอันมีพระสัตว์ทรงเป็นประมุขค่ะเพราะนั้นถ้าคุณไปล้มล้างในส่วนของระบอบประชาธิปไตยคุณไปทำให้เกิดการซอกกรอนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นการล้มล้างเพราะนั้นตีความสามารถครอบคลุมได้ถ้าอยากจะตีความเพราะนั้นถ้าสารนุนฟังเนี้ยเอาแนวที่ผมพูดไปใช้วินิจฉัยได้ครับค่ะเอาละตอนนี้นะคะคงต้องเบรกกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะพวกคอมเมนต์เริ่มมากันกระหน่ำแล้วนะคะถามหลายตัวหลายอย่างเดี๋ยวดิฉันจะแอบถามด้านหลังให้แต่ตอนนี้ต้องบอกกันก่อนค่ะคือหยิบมือถือของคุณขึ้นมาเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะรายการเคลียร์ชัดๆเราแจกฟรีค่ะกล่องกิฟต์เซตแลคตาซอย5รางวัลในแต่ละวันภายในมีเสื้อแคมเปญโตมากับแลคตาซอยแล้วก็นมแลคตาซอยกติกาเพียงคุณผู้ชมเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอโทรทัศน์ในช่วงออกอากาศนะคะในช่วงนี้ค่ะบ่ายโมงตรงหรือช่วงรีลันคืนนี้ตอน 5:20 แล้วส่งภาพไปที่ช่องทางแสดงความเห็นของ Facebook ของเคลียร์ชัดทางทีมงานจะคัดเลือกภาพที่ถูกใจแจกเลยค่ะกิฟต์เซตแลคตาซอย5รางวัล นะคะแล้วก็ได้เสื้อนี้ไปเลยโตมากับแลคตาซอยจ้าเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกความร้อนแรงกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเคลียร์ชัดๆกันต่อค่ะสนับสนุนโดยพาวเครื่องดื่มภูคาวสกัดเข้มข้นพร้อมสมุนไพรกว่า11ชนิด RSS Construction and EngineeringTale to Tale TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่โดนทักว่าหน้าหมองคล้ำนะคะหรือว่าอุ๊ยดูโซมไปหรือเปล่าอันเนี้ยสัญญาณอันตรายแสดงว่าคุณรอบข้างเริ่มทักคุณแล้วนะคะ
เรามีตัวช่วยที่จะช่วยดูแลคุณได้กับคนสวยคนนี้พี่ปุ๋ยนิทัศน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเคลียร์กันให้ชัดๆไปเลยเนาะต้องเคลียร์ให้ชัดค่ะพี่ปุ๋ยบาถูกรายการแล้วช่วยได้จริงหรือช่วยได้ไม่จริงดูหน้าคนนี้เลยค่ะใครที่เปิดมาเจอแล้วนะคะขอบอกว่าคุณโชคดีมากนะคะเพราะวันนี้ดิฉันจะแชร์ประสบการณ์ตัวเองและเอาตัวเองเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนตัวแทนของทุกท่านเลยนะคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะขอบอกเลยว่าวันนี้โชคดีคือรับรองได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะนะคะคือปุ๋ยเนี่ยคือกระเทยในวัย60นะฮะหลายคนบอกว่าใบหน้าเนี่ยนะถ้าเกิดมันมีปัญหาดอนวอลลี่ต้องแต่งมันปกปิดนู่นนี่นั่นเพราะช่างแต่งหน้าตอนนี้เขาเก่งแต่คุณอย่าลืมนะคะถ้าคุณหน้าสดวันหนึ่งเหมือนดิฉันแล้วเดินไปตลาดแล้วโดนเขาเรียกว่าอีกกระเทยแก่เนี่ยนะคะรับรองได้มันหลอกกันไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะแค่หน้ามันยาวไปถึงคอค่ะนะปุ๋ยเป็นคนแรกที่ออกมาบอกว่าคุณคะฟังปุ๋ยนะคะมีเซรั่มตัวนึงที่ชื่อไทเลจีน่ากระปุกสีแดงแบบเนี้ยเมื่อก่อนพูดพี่บุ๋มขาหันซ้ายหันขวาไม่มีใครสนใจเลยแต่ตอนนี้เจ้าไตรจินาตัวนี้มันอยู่มา15ปีแล้วนี่เป็นบทพิสูจน์เลยว่าปุยพูดเนี่ยมันเป็นความจริงมันเห็นผลจริงมันถึงอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้แล้ววันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะไตรจินาเขาปรับสูตรมาและได้นำเสนอตัวนี้ 12X ตัวใหม่ล่าสุดนี้ 12X หรอใช่ค่ะเห็นมั้ยไวมั้ยแป๊บเดียวเองปรับเปลี่ยนและตัวนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือไฟดีเมทริคอร่าไฟดีเมทริคอร่าอะไรหลายๆคนสงสัยไม่ต้องสงสัยวันนี้เดี๋ยวปุ๋ยจะขยายให้ฟังค่ะคือบนใบหน้าของคนเราเนี่ยมันมีริ้วรอย2แนวคือแนวตั้งและแนวนอนถ้าคุณใช้เซรั่มทั่วไปมันสามารถดูแลได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้นแต่เจ้าตัวนี้มันดูแลและขจัดได้เลยทั้งแนวนอนและแนวตั้งแนวตั้งก็คือเส้นหว่างคิ้วร่องน้ำมาจีบปากจีบตาแนวนอนก็คือเส้นหน้าผากขีดไปนี้นะฮะตีนกาหางตาทั้งหลายแหล่นี้ถ้าคุณใช้เจ้าตัวนี้ไตรจินา 12X ตัวนี้เพียง14วันหรือ2สัปดาห์จะแลดูเบาบางและจางลงอันนี้ไม่ได้พูดไปเรื่อยนะคะค่ะคือพูดเพราะว่ามีหลักฐานยืนยันการันตีเป็นเปเปอร์มาเลยอ่ะเห็นหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าเย่ปุ๋ยต้องมาทำอะไรถ้าไม่ทำแล้วจะหงุดหงิดมากเพราะว่าที่ทำอย่างเงี้ยเพราะอยากพิสูจน์ให้หลายๆท่านเห็นเลยว่าหน้าที่ดีจริงและดูแลด้วยไตรจินาแล้วมันเป็นยังไงบ้างค่ะโอ้โหนี่โอ้โหล้างกันอย่างงี้ล้างกันให้เห็นเลยค่ะนะฮะชัดๆกันไปเลยเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ล้างหน้าโชว์มาโดยตลอดแล้วก็ถูแบบพี่ใจเย็นใจเย็นไม่ได้มั่นหน้านะแต่ว่าคืออยากเอาหน้าตัวเองมาให้ทุกท่านเห็นเลยว่าเผื่อปุ๋ยใช้แล้วมันเห็นผลมันดีจริงครับนี่ถ้ากระโจนลงบ่อน้ำได้เธอทำไปแล้วนะคะโอ้โหอยากจะลงอาบทั้งตัวเลยตรงไรผมข้างบนนิดนึงอ่ะผมข้างบนนิดโอเคโอเคนะคะนี่ค่ะดูเนี่ยผิวจริงนะกล้องตัวไหนคะซูมเข้ามาใกล้ๆไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะแล้วดูสิคะเห็นไหมคะลุงคุณคนที่60แล้วเหรอ61แล้วคุณดูเนี่ยหน้าเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ผิวแข็งแรงแบบนี้เห็นไหมคะปุ๋ยอาจไม่ใช่ดาราดังแต่วันนี้ปุ๋ยขออนุญาตนะคะเป็นผู้ใช้จริงเห็นผลจริงแล้วกล้าเอาหน้าตัวเองมาพิสูจน์ยืนยันการันตีตรงนี้นะฮะโปรวันนี้ที่หลายๆคนรอคอยขอบอกเลยว่ามันคุ้มมากเรียกว่าเป็นโปรที่บอกท้าให้ลองนะฮะให้คุณรู้กันไปเลยนะคะนานๆขอบอกเลยที่จะมีผลและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออกมาบอกเลยว่าไตรจินะจะลดราคาให้เฉพาะวันนี้เท่านั้นฉะนั้นแล้วอย่าลังเลใจค่ะนะคะปกติไม่เคยนะไม่ว่าจะไปช่องไหนไม่เคยให้เฉพาะนางสาวไทยที่อยู่ในดวงใจของฉันอยู่ตลอดกาลวันนี้นะคะปกติราคามีราคาเดียวถ้าคุณจำได้คือ 2,990 บาทนะคะใครที่ติดตามอยู่หรือใครใช้เป็นประจำจะรู้เลยว่าโอ้โหราคาไม่เคยเปลี่ยนแต่วันนี้เคลียร์กันให้ชัดๆเคลียร์ให้ถนัดเลยวันเดียวเท่านั้นท้าให้คุณลองกับโปรที่บอกถูกและคุ้มมากเอาไปเลยในราคาเพียงแค่ 1,999 บาทนะกด1577อย่าตกใจค่ะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นเองนะฮะ15ปีไม่เคยมีราคานี้แต่วันนี้วันเดียวนะคะเพื่อปนัดดาวงผู้ดีด้วยและเพื่อเคลียร์กันให้ชัดให้เต็มที่เลยค่ะคุณจะได้ลองนะคะ1กระปุกใหญ่และ2กระปุกพกพาแบบนี้3ชิ้นแบบนี้ในราคาเพียงแค่ 1,999 บาทค่ะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าปุ๋ยเนี่ยสตรอเบอรี่พูดไปเรื่อยไม่ได้อะไรเลยดีแต่พูดไปดูภาพเก่าที่วันนั้นที่คุณเรียกดิฉันว่าอีกกระเทยเท่าอีกกระเทยแก่หรือคุณตาชรุตตุชลาหรือคุณดูสิคะมั้ยใบหน้าแก่เหี่ยวย่นยับยุ่ยยี่ทั้งที่อันเนี้ยผ่านมาเป็น10ปีแล้วตอนนั้นเพียงแค่50หรือ40กว่าจะ50เท่านั้นเองนะยังไม่พอค่ะคุณขาขอบอกไปดูอีกคนนึงคนนี้
เมื่อก่อนนี้เล่นได้เพียงแค่บทอากงคุณปู่คุณตาหน้ายับยนต์มาพอปุ๋ยไปเจอในกองถ่ายเล่นละครด้วยอุ๊ยพี่หมูลองดูไหมลองดูสักนิดนึงหน้าพี่ปุ๋ยอาจจะดีขึ้นก็ได้ดูตอนนี้กับวัย68ปีกับพริกมาเลยเล่นเป็นบทคุณอาอย่างเดิมแล้วล่ะค่ะคุณขานะฮะและโปรที่เอามาวันนี้ขอบอกเลยนะกล้าพูดเลยนะคะว่าพูดแต่ละจีน่ามาเนี่ยทั้งหมดว่าโอ้โห15ปียาวนานมาเป็น10ปีไม่เคยมีโปรนี้มาก่อนโปรนี้ขอพลิกตำราประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำเลยคุณผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าบาทมาโดยตลอดนะ 2,000 บาททั้งนั้นเลยแต่วันนี้นะคะให้โดยเฉพาะนะฮะรายการเคลียร์กันให้ชัดๆเกียงให้เห็นเลยนะคะ1577นะคะ1577หรือแอดไลน์แทรจีน่า200 200 ลันไปแล้วนะคะฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้านะทั้งหมดนี้นะคะ2กระปุกใหญ่2เอ้ย1กระปุกใหญ่แถม2กระปุกพกพานะคะทั้งหมดนี้ราคาเต็มคือ 5,900 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเองค่ะคุณขานะคะอย่าลังเลใจค่ะพร้อมเมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้นอย่าเอามือนั่งทับโทรศัพท์หรืออะไรไว้นะคะหยิบมือโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกด1577เลยคุณขานะคะเฉพาะรายการนี้เท่านั้นใครที่อยากลองใช้วันนี้ปุ๋ยท้ายคุณลองด้วยโปรโมชั่นนี้แล้วอย่าคิดว่าจะไปรอรายการนู้นรายการนี้คุณเจอ 2,999 แน่นะฮะแต่รายการนี้เท่านั้นเองที่ให้และมีวันนี้เท่านั้นที่ให้ 1,999 บาทเท่านั้นโปรนี้ดีมากเลยนะคะถามหน่อยครับพี่บุ๋มขาพี่บุ๋มอยู่ตรงนี้มานานแล้วเห็นเซรั่มที่ออกอากาศทางทีวีตัวไหนที่อยู่ยาวนานอันนี้ยาวนานสุดแล้วดิฉันสัมภาษณ์ตั้งแต่หูยทำรายการแรกๆเลยละคน15ปีอ่ะตัวนั้นแป๊บเดียวก็หายแป๊บเดียวก็หายแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดแล้วนะคะขอบอกแต่แบบแต่เนี่ยนะโปรเนี้ยราคาต่ำกว่า 2,000 ไม่เคยเห็นจากแต่ลายจีน่าขอโปรเพิ่มเถอะ200ไม่พอหรอกจริงๆมันรันไปแล้วหรอรันไปแล้วหูจะหมดอยู่แล้วเนี่ยอ้าเอาเป็นว่าเฉพาะรายการนี้นางสาวไทยในดวงใจดิฉันขอมาดิฉันก็ต้องให้ค่ะนะฮะขอบอกเลยว่ากล้าให้เลยนะคะให้เป็นว่าไม่จำกัดสายจนหมดเวลานี้เลยนะคะใครโทรได้โทรใครกักได้กักนะใครตุนได้พูดไปเลยนะนะขอบอกว่าพูดมาเป็น10ปีไม่เคยมีนะฮะราคานี้เลทราคานี้ 1,999 บาทนะคะกด1577หรือแอดไลน์ Terragina Band นะคะรันไปเลยจนหมดเวลาทั้งหมดนี้นะคะไม่จำกัดสายค่ะ1กระปุกใหญ่แถม2กระปุกพกพาในราคาเพียงแค่ 1,999 บาทแล้วดูแลผิวหน้าของคุณให้ดีกับ Terragina จัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้ของส่งถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินอย่าลืมค่ะกดเลยค่ะ1577ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับโปรพิเศษยังไงโทรมาได้นะคะจนกว่าจะหมดเวลารายการนะคะที่1577นะหรือ LINE แอดตรายลาจินาแบรนด์นั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยค่ะค่ะเอาในช่วงหน้าเรามาเคลียร์ชัดๆกันต่อค่ะสนับสนุนโดยเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกตั้งงี้ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์มาเคลียร์ชัดๆกันต่อค่ะต้องถามอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีทั้งประเด็นที่คุณธีรยุทธ์เนี่ยพูดไปทั้ง6ข้อถูกไหมฮะครับพอ6ข้อพูดไปเนี่ยพูดมาขอโทษนะคะแต่อีกฝั่งนึงค่ะคุณณรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมทนายความอันเนี้ยเขาบอกว่าทั้งหมดที่กล่าวหามาเลื่อนลอยอาจารย์จะมาบอกว่าจะล้มได้ยังไงจะยุบพรรคได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อาจารย์คะเขาคิดสวนนะคะเนี่ยความจริงคนที่จะตัดสินนี่คือศาลรัฐธรรมนูญเราแค่วิเคราะห์เองประเด็นคือต้องดูว่าคำร้องของคุณธีรยุทธเนี่ยศาลมันจะรับคำร้องไหมรับทุกอันที่ร้องมาหรือเปล่าอันนี้สามารถตัดบางข้อได้ใช่ครับหมายถึงว่าในส่วนของกกต.ก็ให้ดูนะฮะว่าตอนคือผมเชื่อว่านะดูรูปการแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ศาลจะรับคำร้องมากกว่าไม่รับมนูนะฮะในคดีธีรยุทธส่วนในส่วนของกกต.ก็มีโอกาสมากครับที่กกต.จะส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญก็เหลือแค่ว่าจะส่งไปเป็นคำร้องยุบพรรคทั้ง7พรรคเลยไหมหรือเฉพาะแค่พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวอันนี้ให้ติดตามดูนะครับแล้วแต่ว่าในแง่ของการต่อสู้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องสู้กันเต็มที่แหละนะครับถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยบวกพรรคร่วมอีก6พรรคก็ต้องสู้ว่า1ไม่ใช่ครอบงำไม่ได้ชี้นำแล้วก็ไม่ใช่การขาดอิสระเขาต้องสู้อย่างนี้นะครับในส่วนของการล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยคุณทักษิณก็ต้องสู้ว่าไม่ใช่ล้มล้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ข้อนั้นเชื่อครับว่าเรื่องจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญค่ะอาจารย์สมชัยคะเมื่อกี้เห็นบอกจะพูดอะไรคือก็ใช้คำว่าเราเพียงแค่แสดงความกังวลใจค่ะ
แล้วก็ประเมินในสายตาของคนซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการหรือคนที่ติดตามสถานการณ์การเมืองนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทางเพื่อไทยเองต้องกังวลบ้างนะครับอย่าประเภทว่าไม่ใส่ใจหรอกนะครับเป็นเรื่องซึ่งไม่มีน้ำหนักนะฮะเบาวิวนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลใจต่างๆเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านบอกว่าเบาวิวเนี่ยไม่กังวลใจเนี่ยโดนทุกครั้งนะใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องคิดในการเตรียมการในสถานการณ์ที่ใช้คำว่าเลวร้ายที่สุดนะครับว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยท่านจะมีทางออกต่างๆอย่างไรซึ่งก็จะตรงกับที่หลายคนวิเคราะห์ครับว่าพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะไปจบด้วยการยุบสภานะครับเพราะต้องการที่จะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายดีที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าไปถึงจุดๆที่ประเภทว่าต้องพ้นจากตำแหน่งต้องพ้นจากการเป็นรัฐบาลต้องถูกยุบพรรคแล้วเนี่ยมันเตรียมการอะไรไม่ทันเพราะนั้นการยุบสภาจะเป็นการยุบตัดหน้าเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าในการยุบครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีการเตรียมพรรคสำรองไว้ด้วยในการที่ลงแข่งขันแล้วก็เอาคนซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยไปฝากไว้แถวๆนั้นนะเผื่อว่าหลังจากเลือกตั้งเสร็จมีการยุบพรรคเกิดขึ้นนะครับอย่างไรที่สุดมีพรรคใหม่อยู่ได้ทันทีแล้วก็ตัวแคนดิเดตนายกก็ไม่เสียไปด้วยยังอยู่ในพรรคใหม่อันนี้คืออาจจะเป็นสิ่งที่เราประเมินว่าอาจจะเกิดขึ้นจริงเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่เป็นไรฮะกลับบ้านไปนอนสบายใจก็ได้ฮะไม่ต้องเชื่อยุบสภากับยุบพรรคอันไหนจะเกิดก่อนคะคืออาวุธชิ้นเดียวที่คุณนุ่งอิงมีอยู่คือเรื่องการยุบสภาแต่แน่นอนที่สุดการเมืองคือการที่จะต้องมีการต่อรองกันเพราะว่าบรรดาพรรคร่วมแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ผมเชื่อว่าอย่างไรเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญต้องรับคำร้องของธีรยุทธ์เนี่ยมีความแยบยลแยบคายอยู่ในตัวเพราะข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นอื่นไม่ได้อย่างไรก็จะต้องรับที่มาเนี่ยนะครับจากกกต.ก็เช่นเดียวกันถ้าเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะรับเรื่องของธีรยุทธ์มันเป็นประเด็นเดียวกันต่อกันดังนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเวลานี้ถ้าเป็นภาษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาเรียกว่าล็อกเป้าละนะครับเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยเรื่องในส่วนของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีปีไม่มีคลุยเลยนะครับดูเหมือนว่าไม่มีอะไรนายทะเบียนพรรคการเมืองเลขาธิการกกต.ฟันธงว่ามีมูลตั้งอนุความเป็นจริงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไปไกลมากแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าผมก็ไม่ต้องการให้มีการยุบพรรคการเมืองนะเพียงแต่ว่าทำตัวเองทั้งนั้นก็รู้อยู่แล้วไงผ่านกันมาถูกยุบถึง2พรรคเนี่ยนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเนี่ยก็ยังทำให้เป็นสาเหตุอีกทำไมโดยไม่จำเป็นคือจะไปโทษบรรดานักร้องอย่างเดียวก็ไม่ได้นักร้องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะมันมีสาเหตุแล้วก็มีกฎหมายให้ทำได้ถ้าเขาร้องไม่เป็นความจริงคุณก็สามารถไปดำเนินคดีเขาได้แต่ว่าเนี่ยนะครับการมีนักร้องที่มันมีข้อดีอยู่อย่างคือไม่ลดการลงถนนของประชาชนไปได้มากคือจบตามกระบวนการของกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามที่ผมบอกว่าถ้ายุบสภาอาจจะถูกดำเนินคดีทางอาญาเรื่องอื่นๆนะครับเช่นกรณีสนามกอล์ฟอันพายนะครับพอผิดเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับเรื่องปปช.ก็ทำเรื่องกลับเนี่ยนะครับเอายึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีนี้รองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปรากฏการณ์ของคุณทักษิณที่ต้องคำพิพากษานายกยิ่งลักษณ์ต้องคำพิพากษาเพราะฉะนั้นกรณีของคุณอุ๊งอิ๊งนี่ก็เสียงที่ต้องคำพิพากษาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกล้ายุบสภาเนี่ยแม้ว่าเป็นอาวุธชิ้นเดียวผมว่าก็ไม่ง่ายนะครับถึงเวลาก็ต้องรักตัวรักลูกตัวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์กระดานทางการเมืองมันจบเร็วมากกว่าที่เราคิดผมเชื่อว่านี่ครับที่ผมเคยพูดว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกาก็น่าจะจบเรื่องชั้น14คุณอุ๊งอิ๊งต้องก่อนตรุษจีนความเป็นจริงนะผมพูดเพื่อเผื่อเวลาเอาไว้ความจริงอาจจะจบ2กรณีภายในปีนี้เลยก็ได้จบภายในปีนี้ไหมคะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์แต่ว่าผมเผื่อเหลือเผื่อขาดเลยผมให้ใจดีกว่าครับผมให้สักประมาณกลางปีหน้า นะครับเพราะว่ามองในแง่ของกระบวนการในการที่จะวินิจฉัยของกลุ่มองค์กรต่างๆเนี่ยในขั้นกกต.คำร้องเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนจากนี้นะครับแล้วก็ไปถึงศาลอาจจะใช้เวลาสัก1หรือ2เดือนครับแล้วก็ในขั้นของศาลเองที่เป็นคำร้องคุณธีรยุทธ์นั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีกระบวนการในการไต่สวน
แล้วก็เนื่องจากมันหลายข้อกล่าวหาใช่ไหมครับก็อาจจะมีปากต่างๆที่ต้องมาให้การต่างๆมากขึ้นก็เลยคิดว่าต้องไปจะกลางปีหน้าผมให้มิถุนาปีหน้าแล้วมิถุนาปีหน้าก็จะให้รอสัญญาให้รอดูครับว่าอันที่หนึ่งเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะท่านจะรับคำร้องของคุณยุทธไว้อย่างไรพฤหัสพฤหัสเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกกตให้ดูจากนี้ไปว่ามีความเร่งรัดขนาดไหนแล้วก็เมื่อถึงตอนส่งเนี่ยส่งคำร้องยุบพรรคทั้ง7พรรคเลยไหมหรือแค่พรรคหนึ่งพรรคใดนะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญคือมันยังมีคดีอาญาอยู่นะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องมันนำไปสู่การยุบพรรคต้องครอบงำเนี่ยผู้ซึ่งมาครอบงำเนี่ยก็เป็นความผิดอาญาด้วยนะคุณทักษิณก็จะเจอเรื่องต้องสู้เรื่อง5ถึง10ปีต้องสู้เรื่องคดีอาญาด้วยอันนี้คือพูดในแง่ที่ว่าเขาต้องสู้เต็มที่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ให้รอดูสัญญาณว่าศาลนุนว่ายังไงกกต.ดำเนินการยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะคุณผู้ชม ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะแต่เราจะคอยติดตามผลจากนี้แน่นอนนะคะแต่วันนี้โอ้โหเวลาผ่านไปเร็วจังเลย ดิฉันแทบไม่ได้พูดอะไรเลยวันนี้นะคะอาจารย์ทั้ง3ท่านมาดิฉันทำงานง่ายมากนะคะแต่ต้องขอขอบคุณฝั่งนี้ก่อนอันนี้ค่าตัวดิฉันเองนะคะสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษค่ะตั้งที่ศูนย์ Spur Store RSS Construction and Engineering เบอร์โทรน้ำมันมะกอกยอดขายระดับหนึ่งของโลก I have seen you ถ้าคุณชอบคอมเตอร์เราคือเพื่อนกันเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเติมความสุขทุกการช้อปพาวเครื่องดื่มภูเขาสกัดเข้มข้นพร้อมสมุนไพรกว่า11ชนิดผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณสเปรย์สมุนไพรตราเพียวลมโกลเด้นเซเว่นบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีกลิ่นหอมและแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากและขอกราบขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะอาจารย์ปริญญาค่ะอาจารย์สมชัยและอาจารย์สุพจน์กราบขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะ 5:20 ในค่ำคืนนี้มาเจอกันอีกรอบนึงนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนตอนนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ